เหรียญพระปรางวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2489เหรียญพระปรางวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2489สุดยอดวัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณควรค่าแห่งการเสาะหามาไว้บูชาอีกรุ่นหนึ่งของวัดอรุณราชวรารามลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปห้าเหลี่ยมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในคราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์วนทิติยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่11ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2489จากการที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์วนเป็นคนเพชรบุรีอีกทั้งยังเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับท่านหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเหรียญพระปรางวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2489รุ่นนี้จึงได้นิมนต์ท่านพระครูยานวิราชแดงวัดเขาบันไดอิฐมาร่วมอธิษฐานจิตและปลุกเสกให้และยังมีพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้นอีกมากมายถึง108รูปเข้าร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ในปีพ.ศ. 2489เป็นปีที่มีการจัดงานสมโภชฉลองการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางวัดอรุณทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงได้สร้างเหรียญพระปรางรุ่นนี้ขึ้นเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมสายวัดสุทัศน์นั้นเดินทางมาร่วมในพิธีปลุกเสกครั้งสำคัญครั้งนี้กันอย่างครบทีมโดยมีท่านเจ้าคุณศรีสนธิวัดสุทัศน์เทพวรารามผู้สร้างตำนานพระกิ่งต่อจากสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์เป็นต้นจึงนับได้ว่าเหรียญพระปรางวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2489เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากด้วยพุทธคุณควรค่าแก่การเสาะหามาไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งมีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และมากด้วยบารมีแห่งหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิฐมากด้วยบารมีแห่งท่านเจ้าคุณศรีสนธิวัดสุทัศน์เทพวรารามและมากด้วยบารมีแห่งสมเด็จพระพุทธจารย์วนแห่งวัดอรุณราชวรารามเบญจมาศอักษรนิตแก่นแก้วออนทัวร์บายกระชอนรายงาน